สาธุพระมหาจโลกาธิปติสัมปติกัตอัญชลีอธิวัลังอะยาจาธาสันติธาสตาปรชคชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกัมปิมังปะชังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนิมิตตังสาธุรูปนังกตัญญูกตเวทิตาติหิมัสสะธัมมะปริยายัสสะอัตโธสาธายัสสะมันเตหิสักกจังธัมโมโสตัปโปติณบัดนี้อาตมาภาพจะได้แสดงพระสธรรมเทศนานำมาซึ่งศาสนธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนื่องด้วยในวันนี้เป็นวันที่พุทธศาสนิกชนศิษยานุศิษย์ในองค์หลวงปู่สังวาลหลวงพ่อสนองที่ท่านได้พระสังขารจากพวกเราไปและศิษยานุศิษย์ทั้งหลายได้มาปารภในการบำเพ็ญบุญกุศลเพื่อเป็นเครื่องบูชาพระคุณขององค์ท่านจึงได้น้อมนำมาซึ่งสมบัติอันล้นค่าของตนเองแต่ละท่านแต่ละคนคือกายกับใจมาประกอบศาสนพิธีซึ่งเป็นการแสดงออกซึ่งความเคารพคารวะสักการะบูชาด้วยการฟังพระสงฆ์ท่านแสดงธรรมผ่านไปแล้วในคำที่เป็นภาษาบาลีและโอกาสตอนนี้ไปก็จะฟังธรรมบรรยายซึ่งเป็นธรรมะที่จะได้แสดงเป็นภาษาไทยที่พวกเราจะได้รู้ได้เข้าใจด้วยเพื่อเป็นการเพิ่มพูนบุญกุศลคุณงามความดีและจะได้นำอุบายธรรมะไปประพฤติปฏิบัติเป็นการฝึกหัดดัดกายวาจาใจของตนของตนให้เป็นไปตามเส้นทางแห่งศาสนธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งอาตมาภาพจะได้นำมาแสดงตามสมควรแก่กาลเวลาในเบื้องต้นพวกเราได้กล่าวคำนอบน้อมแด่พระพุทธเจ้าด้วยการตั้งนโมสามจบเป็นภาษาบาลีและก็ถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ด้วยสัจวาจาคือการกล่าวแสดงออกมาทางวาจาและสมาทานซึ่งข้องดเว้นจากบาปปาปธรรมทั้งหลายทั้งปวงกิริยาเหล่านี้เป็นการแสดงถึงความสัตย์ความจริงถึงความมุ่งมั่นในการที่เราจะได้ประพฤติปฏิบัติตามเส้นทางแห่งศาสนาธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสำหรับการที่พวกเราได้มาฟังพระสงฆ์ท่านสาธยายธรรมะก็เป็นเวลาหลายวันซึ่งเกี่ยวกับ
องค์หลวงพ่อสนองที่ท่านละสังขารจากไปแต่ความจริงแล้วเรื่องธรรมะทั้งหลายนั้นเป็นสภาวะที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศมาตั้งแต่ในเบื้องต้นในการยังพระพุทธศาสนาคือศาสนาของพระพุทธเจ้าที่เรียกว่าศาสนธรรมนั่นเองและธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้นำมาแสดงเพื่อให้เป็นหนทางประพฤติปฏิบัติเรียกว่าดำเนินหรือว่าเดินตามเส้นทางไปสู่ความสิ้นสุดแห่งความทุกกายทุกใจทุกสองประการนี่แหละเป็นทุกข์ที่เป็นสัจธรรมซึ่งเกิดขึ้นเพราะมีกายมีใจเป็นผู้รับรู้มีกายเป็นสมมติเครื่องสัมผัสเพื่อให้ใจรู้สึกว่าเป็นทุกข์ทางกายและเป็นทุกข์ทางใจรวมแล้วเรียกว่าสมุฏฐานแห่งธรรมะหรือต้นตอบ่อเกิดของธรรมะคือทุกข์เกิดขึ้นได้มีขึ้นได้เพราะมีกายและใจทุกข์นี่แหละเป็นสิ่งที่เราจะต้องกำหนดรู้หรือประพฤติปฏิบัติฝึกจิตใจของเราให้ถึงพร้อมด้วยสติความระลึกรู้สัมปชัญญะและความรู้ตัวให้เกิดมีขึ้นในธรรมชาติที่รู้คือใจซึ่งใจกับคำว่าสติหรือสัมปชัญญะเป็นคนละอาการไม่ใช่อันเดียวกันแต่สติความระลึกรู้สัมปชัญญะความรู้ตัวอาศัยใจคืออาศัยธรรมชาติแห่งความรู้ที่เรียกว่าใจเป็นที่เกิด เพราะฉะนั้นธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ค้นพบแล้วนำมาแสดงเพื่อเป็นหนทางหรือเพื่อเป็นอุปกรณ์เป็นเหตุให้จิตใจของเรานี่พ้นจากอำนาจของเหตุให้เกิดทุกข์และพ้นจากอำนาจของคำว่าทุกข์ได้ด้วยเหตุคือข้อปฏิบัติเพื่อจะนำไปสู่ความสิ้นจากทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงที่เรียกว่ามัคคะปฏิปทาคือการเจริญศีลสมาธิปัญญานี่ทำสามประการนี่ที่เป็นความจริงที่จะเป็นศีลหรือเป็นสติแท้ก็อาศัยเกิดขึ้นที่ใจแต่ว่าเป็นคนละอาการกันสตินี้เมื่อเจริญให้มากทำให้มากจะเป็นเครื่องเชื่อมความรู้ของเราหรือว่าเป็นเครื่องรอบรู้ระลึกรอบรู้ใจให้ความรู้ของเรานี่รู้เป็นอิสระไม่ได้รู้ไปตามอำนาจของสิ่งควบคุมบังคับ
ที่เรียกว่าสัญญาสังขารหรือวิญญาณในอายตนะในเมื่อพิจารณาหรือทำความเข้าใจในคำว่าธรรมะที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยหรือว่าเป็นต้นตอของธรรมเป็นเหตุเป็นตู้ของธรรมธรรมแท้คือใจและธรรมแท้อยู่ที่ใจกิเลสเครื่องเศร้าหมองเครื่องโลเลก็เกิดขึ้นที่ใจความดับเสียซึ่งกิเลสเครื่องโลเลคือความลุ่มหลงที่เรียกว่าตัณหาอวิชชามานะทิฏฐิก็ดับลงที่ใจด้วยอำนาจแห่งมรรคคือสติสมาธิและปัญญาอันชอบนี่อยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นเมื่อพูดถึงธรรมะเครื่องปฏิบัติหรือข้อปฏิบัติซึ่งเป็นหนทางดำเนินไปสู่ความสุขความสงบความดับสนิทแห่งความโลภความโกรธและความหลงซึ่งสามอาการนี้เป็นโจรเป็นโจรใหญ่หรือเป็นข้าศึกที่มีกำลังยิ่งใหญ่เข้าเหยียบย่ำทำลายเข้าครอบงำธรรมชาติที่มีคุณค่าของเราคือใจโลภะโทสะโมหะโลภะมูลโทสะมูลโมหะมูลเรียกว่าเหตุที่ให้เกิดความเศร้าหมองและก็นำไปสู่ความทุกข์ที่เป็นเครื่องกระทบกระเทือนต่อธรรมชาติใจของเราที่เรียกว่าธาตุรู้หรือธรรมชาติรู้ธรรมชาติของใจของเราเนี่ยมันเป็นธรรมชาติรู้เป็นของเก่าเป็นของที่มีมาแต่ละจิตแต่ละใจของพวกเราเราท่านทั้งหลายนี่มีเป็นของใครของเราที่เรียกว่าธรรมชาติจิตใจหรือวิญญาณคือความรู้ที่เป็นธรรมชาติรู้ส่วนวิญญาณในขันธ์ห้าวิญญาณในอายตนะความรับรู้เมื่อตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบสัมผัสภายในภายนอกเกิดเป็นความรับรู้รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะนั่นท่านเรียกว่าวิญญาณในขันธ์ห้าหรือวิญญาณในอายตนะวิญญาณแท้วิญญาณเดิมหรือใจแท้ใจเดิมธรรมชาติที่เป็นผู้รู้ดั้งเดิมนี่เกิดมาแต่เมื่อไรไม่มีใครรู้แต่เป็นธรรมชาติของใครของมันซึ่งเป็นตัวที่นำไปสู่หรือว่าเป็นเชื้อที่จะเข้าสู่ภพภูมิต่างๆที่มาสัมปยุตกับภพภูมิที่เป็นมนุษย์ชาติหรือมนุษย์สมบัติอย่างพวกเราๆท่านๆที่ได้มาซึ่งสมบัติแห่งรูปคือร่างกายประกอบด้วยธาตุทั้งสี่แยกออกไปเป็นอายตนะ32เหล่านี้จะเป็นหญิงก็ตามเป็นชายก็ตามสำหรับธาตุไม่มีหญิงไม่มีชายดินน้ำไฟลมอากาศธาตุและวิญญาณคือธาตุรู้คือใจอันนั้นเป็นธรรมชาติของใครของมัน
ที่มาสมมุติว่าเป็นหญิงเป็นชายอันนี้เป็นคำสมมุติเป็นธาตุสมมุติแต่ธาตุแท้จริงธาตุเดิมของเขาดินเป็นดินน้ำเป็นน้ำลมเป็นลมไฟเป็นไฟความรู้ธาตุรู้เป็นธาตุรู้ส่วนความโลภความโกรธความหลงอวิชชาตัณหามานะทิฏฐิเป็นอาการเป็นกิริยาก็ออกจากก็อาศัยรูปอาศัยใจนี่แหละเป็นที่เกิดเพราะฉะนั้นเมื่อมีใจเกิดมาแต่เมื่อไรไม่มีใครรู้จะไปนับการเกิดของใจเนี่ยไม่มีที่สิ้นสุดแต่เขาหากเป็นธรรมชาติที่เป็นทิฏฐิเป็นทิฏฐิธรรมเป็นธรรมที่มีขึ้นมาเองเป็นเองของเขาไม่มีใครไปปรุงไปแต่งไปสร้างเหมือนกันกับธาตุเหมือนกันกับดินน้ำไฟลมนี่แหละไม่มีใครไปสร้างธาตุไฟแต่ถ้าจะว่าสร้างยังสร้างธาตุไฟสร้างกระแสไฟฟ้าอย่างนี้ก็อาศัยใจอาศัยกายนี่แหละไปตั้งไปปรุงไปแต่งไปตั้งเครื่องปั่นไฟอย่างนู้นอย่างนี้ให้แล่สัมผัสกระทบกันหรือเราเอาไม้แห้งมาถูกันไปมาถูไม่หยุดไม่หย่าก็เกิดความร้อนนั่นเดียวว่าเกิดไฟเกิดธรรมชาติแห่งความร้อนเมื่อมีความร้อนสูงเมื่อมีเชื้อมีขยะมีฝอยจากเศษไม้แห้งกระดาษแห้งก็ติดลุกขึ้นเป็นเปลวลุกขึ้นเป็นเปลวถ้าหากว่ามีเชื้อคือมีไม้มีท่อนไม้ท่อนไม้แห้งหรือมีถ่านก็จะติดกันเข้าไปก็ปรากฏความเป็นถ่านไฟหรือเป็นเปลวไฟแต่ธรรมชาติไฟแท้ๆได้แก่ความร้อนเรียกว่าธาตุไฟธาตุลมเป็นธาตุที่พัดผ่านไปมาธาตุน้ำเป็นธาตุที่ให้ความชุ่มชื้นและเย็นธาตุดินเป็นธาตุที่มีความหนักแน่นเหนียวแน่นที่เมื่อดินน้ำไฟลมเผาผลาญหรือประสานกันเข้าพอดีอย่างที่เราจะเอามาปั้นเป็นหุ่นเป็นรูปคนรูปสัตว์รูปวัวรูปควายอะไรก็แล้วแต่ก็เอาดินมาคลุกผสมกับน้ำให้เกิดความชุ่มความเหนียวอาศัยความร้อนเผาผลาญให้พอดีแล้วก็มาอาศัยลมพัดผ่านปั้นขึ้นเป็นรูปไปตั้งตากแดดตากลมก็แห้งแข็งเข้านี่ยังความเป็นรูปตามสังขารคือรูปร่างกายและมีใจครองเนี่ยกระทําขึ้นจะให้เป็นรูปได้แต่ไม่มีจิตใจไม่มีวิญญาณให้มีใจเป็นเครื่องรับรู้ความสุขความทุกข์แต่รูปร่างกายของเราเนี่ยที่เป็นหญิงเป็นชายเนี่ยที่เรียกว่าเป็นธรรมชาติเป็นธรรมะเป็นของเดิมมาอาศัยส่วนรูปร่างกายนี่ก็อาศัยธาตุจากบิดามารดาเป็นผู้ให้ธาตุดินน้ำซึ่งกันกองออกมาจากพ่อแม่มาผสมกันรวมตัวกันเข้าอาศัยท้องของแม่เป็นที่อุบัติขึ้นหรือเป็นที่ปรุงแต่งของกรรมสังขารกรรม กรรมคือสังขารความที่เป็นวิบาก มาเป็นผู้ปรุงแต่งอาศัยธาตุ
ไฟจากแม่อาศัยธาตุลมที่แม่หายใจเข้าหายใจออกอาศัยธาตุน้ำของแม่มาเป็นเครื่องรอเลี้ยงกันที่นี่อาศัยธรรมชาติคือใจเนี่ยที่เป็นธรรมชาติไม่มีใครปรุงใครแต่งแต่เป็นธรรมชาติที่เกิดขึ้นโดยธรรมที่เรียกว่าทิฏฐิจิตทิฏฐิธรรม เข้ามาสัมปยุตเป็นเจ้าของและก็อาศัยวิบากกรรมที่มีในใจเนี่ยมาเป็นผู้บำรุงปรุงแต่งร่างกายเมื่ออาศัยธาตุของพ่อของแม่เพียงแต่ว่าเป็นดินเป็นน้ำเข้ามาประชุมกันแล้วก็อาศัยวิบากซึ่งเกิดจากกรรมที่มีในจิตนี่มาเป็นผู้ปั้นแต่งรอเลี้ยงให้เป็นหญิงเป็นชายต่างๆกันเกิดมาเป็นรูปเป็นร่างสูงร่างต่ำสวยสดงดงามต่างๆกันอันนี้เรียกว่าเป็นมาจากกรรมในจิต แล้วก็ให้เกิดมาเป็นหญิงเป็นชาย เมื่อเกิดมาแล้วก็ต้องมาดิ้นรน ต้องมาดิ้นรนเมื่อเกิดมาแล้วอาศัยธาตุเป็นที่เกิดก็มาอาศัยธาตุเป็นเครื่องสนับสนุนนี่จึงต้องมาดิ้นรนหาอยู่หากินมาเลี้ยงดูปูเสือให้กับรูปร่างกายของเรานี่แล้วก็มีใจเป็นผู้มารับรู้ความสุขความทุกข์นี่เมื่อเกิดการเกิดอย่างเดียวเกิดมาแล้วก็แก่ก็ทุกข์เพราะแก่เจ็บก็ทุกข์เพราะเจ็บชราค่ำค่าไปมาลำบากหมดเลี้ยวหมดแรงก็มีใจเป็นผู้รับรู้ว่าเป็นสุขและเป็นทุกข์สุดท้ายก็แตกสลายธาตุแยกจากกันไปก็เหลือแต่ธรรมชาติดินน้ำไฟลมดินเป็นดินน้ำเป็นน้ำลมเป็นลมไฟเป็นไฟแต่ใจนี่เป็นผู้ไม่ตายไม่แตกธรรมชาติรู้แต่อาศัยวิบากที่เรียกว่ากรรมกรรมเป็นปัจจัยแล้วก็ให้มีความรู้สัมผัสกับสมมตินี่แหละกรรมดีกรรมชั่วเป็นสุขเป็นทุกข์ก็เป็นเครื่องนำไปอีกนำไปกับเกิดอีกไปสัมปยุตอีกสัมปยุตจะเกิดเป็นอะไรก็แล้วแต่ทีนี้ตามวิบากกรรมที่ได้กระทำก็จะเป็นสุขเป็นทุกข์ไปตามวิบากนั้นนี่จึงว่าอาศัยกายกับใจกายเป็นธรรมชาติแห่งธาตุทั้งหลายใจเป็นธรรมชาติรู้เป็นผู้รับรู้สัมผัสแล้วก็กระทำกรรมคือการกระทำเมื่อกระทำแล้วผลจากกรรมนั่นเข้ามาเป็นวิบากกระทบกระเทือนให้แก่จิตใจเป็นผู้รู้เป็นผู้สัมผัสว่าสุขทุกข์ทั้งที่ธรรมชาติของใจนั่นไม่ได้เป็นสุขเป็นทุกข์อะไรแต่เมื่อมาเกี่ยวข้องกันอยู่กับธรรมชาติแห่งสมมติคือวิบากของขันธ์ทั้งห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแล้วก็มีใจคือธรรมชาติรู้ๆนี่สัมปยุตกันอยู่เพราะฉะนั้นจึงวนเวียนเที่ยวเกิดเที่ยวตายเกิดแก่เก็บตายเกิดมาเวลาไหนชาติไหนพบอะไรก็แล้วแต่เกิดแล้วก็แก่ก็เก็บก็ทุกข์นี่ไม่มีที่สิ้นสุดเมื่อเป็นเช่นนี้ทำยังไงจึงจะมีที่สิ้นสุดแห่งทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงนี้ได้พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงค้นคว้า
ประพฤติปฏิบัติสร้างบารมีมายืดยาวมากและก็ปฏิบัติตามเส้นทางที่จะให้เข้าถึงความสิ้นสุดทุกข์มานับตั้งแต่ทานการให้ศีลรักษาศีลประพฤติคุณงามความดีเว้นจากโทษจากบาปจากกรรมมาโดยลำดับเรียกว่าสร้างบารมีทานบารมีศีลบารมีเป็นเครื่องอบรมใจธรรมชาติ ใจหรือพระหฤทัยของพระองค์นั้นจนแก่กล้ามาถึงที่สุดก็มาเจริญสติสมาธิและปัญญาเรียกว่ามาบำเพ็ญภาวนาอยู่นานถึง6 ปีพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราจึงมารู้อุบายมารู้จึงมามีความชำนิชำนาญในอุบายหรืออุปกรณ์ที่จะทำที่สุดแห่งทุกข์นี่ให้ถึงที่สุดได้คือเมื่อมันมีทุกข์ก็จึงได้เอาทุกข์นี่แหละมาเป็นเครื่องกำหนดรู้ด้วยการสร้างศีลสมาธิและปัญญาสร้างศีลด้วยการสร้างสติเพราะสร้างอุบายที่มาเข้าถึงเส้นทางว่าทำอย่างไรเราจึงจะทำที่สุดแห่งทุกข์นี่ให้ถึงที่สุดได้จึงต้องฝึกสติของเราเนี่ยพระพุทธเจ้าพระองค์กำหนดอานาปานสติครูบาอาจารย์ที่ได้รับสืบทอดมาโดยลำดับก็มาฝึกสติมาสอนลูกศิษย์ลูกหาอย่างพวกเราพุทธบริษัททั้งหลายลูกศิษย์ลูกหาขององค์หลวงพ่อหลวงปู่สังวานหลวงพ่อสนองหรือครูบาอาจารย์องค์ใดก็ตามนับมาตั้งแต่นู้นสาวกของพระพุทธเจ้าพระอัญญาโกณฑัญญะผู้ได้รู้ตามเห็นตามเป็นปฐมสาวกในเบื้องต้นพระโมกขันราสารีบุตรพระอัครสาวกซ้ายขวาที่มีปัญญามีฤทธิ์ก็ประพฤติปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนก็คือสติเพราะฉะนั้นธรรมปฏิบัติสตินี่เป็นสิ่งสำคัญความระลึกรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกให้ต่อเนื่องกันนี่เป็นการระลึกชอบเรียกว่าเป็นสัมมาสติระลึกต่อเนื่องจดจ่อไม่ขาดวรรคขาดตอนเมื่อมันไม่ขาดวรรคขาดตอนมันก็เป็นสมาธิความตั้งมั่นของใจนี่เมื่อใจของเรานี่แหละธรรมชาติมันรู้แต่สิ่งอื่นมาผลักดันเหมือนกันกับว่าลูกฟุตบอลใจของเราเนี่ยเหมือนกันกับลูกฟุตบอลโยนลงไปในสนามกีฬานักกีฬาทั้งสองฝ่ายแย่งกันเตะไปเตะมาทุ่มไปทุ่มมาเนี่ยอยู่เป็นปกติไม่ได้นี่ใจของเราก็เหมือนกันทีนี้อาการแห่งการทุ่มเตะไปเตะมานะมันเป็นกิริยาให้สัมผัสว่าเป็นความไม่ปกติเป็นความทุกข์เป็นความกระทบกระเทือนแต่ทั้งๆที่ว่าธรรมชาติใจมันไม่มีอะไรมันเป็นธรรมชาติรู้แต่อาศัยความกระทบกระเทือนจากสัญญาสังขารวิญญาณหรือความโลภโกรธหลงซึ่งเกิดจากความไม่มีสติไม่มีความรู้ความรอบรู้นั่นแหละเพราะฉะนั้นเราจะมากลั่นกองเราจะมา
แยกอาการเหล่านี้ให้เหลือแต่ใจของเราธรรมชาติใจของเราล้วนๆจึงต้องมาฝึกธรรมคือสติความระลึกรู้จนให้เป็นสัมปชัญญะความรู้ตัวแล้วจะกำหนดอารมณ์อันใดเป็นเครื่องรู้เป็นหลักเช่นลมหายใจเข้าหายใจออกก็ให้เอาความรู้ความระลึกรู้มากำหนดเวลาเราปฏิบัติฝึกให้ต่อเนื่องกันเพื่อให้สติเนี่ยมั่นคงถาวรมีกำลังเต็มที่แล้วจึงจะคุ้มกันธรรมชาติใจคือความรู้ของเราให้เป็นอิสระได้นี่จึงต้องเพ่งจึงต้องกำหนดเวลาเราจะนั่งกำหนดก็ต่อเนื่องกันจนให้มันเกิดความทุกข์เกิดความทุกข์ก็ไม่ขยับขยื่นไม่เปลี่ยนแปลงเอาทุกข์นั่นแหละมาเป็นเครื่องรู้อีกที่พุทธเจ้าสอนว่าทุกข์ควรกำหนดรู้กำหนดรู้ในทุกขเวทนานั่งนานๆหรือเดินนานๆนอนนานๆมันเก็บมันปวดไม่เปลี่ยนเอาสติจ่อเข้าไปจะดูที่สุดของทุกข์ใครว่าสุขใครว่าทุกข์นี่มีความเพียรเพ่งกำหนดรู้ทุกข์ที่เกิดเมื่อสติกล้าต่อเนื่องกันมันก็จะผ่านอาการแห่งสุขแห่งทุกข์จะผ่านไปเหลือแต่อาการแห่งความมั่นคงของธรรมชาติรู้ธรรมชาติระลึกรู้นั่นจะเข้าถึงใจเข้าถึงใจแท้ใจเดิมมั่นคงนั่นเป็นสมาธิความตั้งมั่นของใจคือมั่นในความรู้ในธรรมชาติรู้ของตน เมื่อธรรมชาติรู้คือใจแน่วแน่มั่นคงเพราะอาศัยสติสัมปชัญญะน้อมไปในการดูที่นี่ในการดูในการรู้สภาวะทั้งหลายรู้ขันธ์ห้ารู้รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรู้ความโลภความโกรธความหลงมันเกิดขึ้นเพราะอะไรทำไมมันจึงหลงทำไมมันจึงโกรธทำไมมันจึงโลภโรคเพราะหลงโกรธเพราะหลงเมื่อรู้ความจริงในสมมุติทั้งหลายแล้วไม่มีอะไรเป็นอะไรกายนี่ก็สักเพียงแต่ว่าเป็นธาตุรวมประชุมกันดินน้ำไฟลมใจก็เป็นเพียงธรรมชาติรู้ความนึกความคิดความจดความจำมันเป็นเพียงอาการอันหนึ่งอันหนึ่งซึ่งอาศัยใจนี่เป็นผู้รู้เท่านั้นนี่เมื่อแยกรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณคือขันธ์ห้าเนี่ยเห็นตามเป็นจริงแล้วก็สภาวะธรรมทั้งหลายเป็นสักแต่ว่าเป็นความทรงไว้ซึ่งความจริงของแต่ละสิ่งแต่ละอย่างนี่ท่านจึงว่าธรรมะคือสภาวะที่ทรงไว้ซึ่งความเป็นจริงของแต่ละอย่างแต่ละอย่างเมื่อธรรมชาติรู้คือใจของเราอาศัยปัญญาที่เราฝึกซ้อมอาศัยสมาธิที่เราฝึกสติให้ระลึกรู้ต่อเนื่องกันในสิ่งอันเดียวแล้วพ้นทุกข์ได้ด้วยสมาธิคือใจรวมเป็นใจสุขทุกข์เป็นธรรมชาติของเขาและพ้นทุกข์ด้วยปัญญาพิจารณาถึงอาการแห่งความสุขความทุกข์เรียกว่ารู้เวทนาสามสุขก็รู้เท่าทุกข์ก็รู้เท่าความไม่สุขไม่ทุกข์ก็รู้เท่าแล้วก็รู้กายรู้ใจกายเป็นธรรมชาติแห่งรูปประธาตุที่รวมกันก็สักเพียงเป็นธาตุดินน้ำไฟลมรู้ใจเป็นธรรมชาติแห่งธาตุรู้ไม่สุขไม่ทุกข์ไม่โกรธไม่โลภไม่หลง
กรธโลภหลงเป็นอาการแห่งความไม่รู้เกิดขึ้นจึงหลงสมมุติสมมุติอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้เมื่อไม่ได้ก็โกรธเมื่อโกรธแล้วก็ร้อนเป็นฟืนเป็นไฟทำลายร่างผ่านในสมมุติกันอยู่นี่แหละไม่มีที่จบที่สิ้นนี่เพราะฉะนั้นธรรมะนำไปสู่ความสิ้นสุดแห่งทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงคือศีลสมาธิและปัญญานี่เราต้องสร้างให้เกิดให้มีขึ้นด้วยอาศัยกายกับใจแต่ว่ามันไม่ใช่กายมันไม่ใช่ใจอาการเหล่านั้นแต่อาศัยกายอาศัยใจสร้างสติความระลึกรู้ให้เป็นสัมปชัญญะรู้ตัวในทุกอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดแล้วก็เป็นปัญญาสร้างปัญญาความรอบรู้แยกแยะในธาตุทั้งสี่ดินเป็นดินน้ำเป็นน้ำลมเป็นลมไฟเป็นไฟให้เข้าใจในสมมุติในบัญญัติที่จิตสังขารหรือจิตอวิชชาที่ไม่รู้มันสมมุติเอามันบัญญัติเอาเช่นอย่างว่าใจที่เป็นธรรมชาติรู้ไม่มีตัวมีตนเข้ามาสัมปยุตกับกายที่ประกอบด้วยธาตุคือดินน้ำไฟลมมันก็มาสมมุติเอามาผูกขาดเอาว่ากายนี่เป็นของเราดินนี่เป็นของเราน้ำเป็นของเราลมเป็นของเราไฟเป็นของเรานี่มันมาสมมุติเมื่อเราทำปัญญาความพินิจพิจารณาให้เข้าใจในสมมุตินี่ตามเป็นจริงแล้วทำทั้งหลายรวมลงสู่ความไม่ใช่ตัวใช่ตนด้วยปัญญาชอบตอนนั้นแหละที่นี่เรียกว่าความอุปทานความสมมุติบัญญัติที่ความหลงมาติดอยู่ในสมมุตินี่ว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาความด้วยปัญญาชอบที่พิจารณาเข้าใจสรุปมันประชุมลงเองด้วยสติสมาธิและปัญญาเห็นตามเป็นจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างเราหลงสมมุติเท่านั้นแต่ธรรมชาติความจริงของเขาแล้วเขาไม่มีอะไรนั่นแหละกายก็ไม่มีตัวตนก็ไม่มีใจก็ไม่มีเรียกว่าไม่มีกายไม่มีใจไม่มีอะไรทั้งนั้นนี่เมื่อประชุมธรรมะคือปัญญาลงสู่ความไม่มีอะไรนั่นแหละเรียกว่าพ้นจากอุปทานความยึดมั่นถือมั่นทั้งหลายทั้งปวงทุกทั้งหลายสิ้นสุดไปจากใจ นี่อาศัยธรรมะปฏิบัตินี่ได้นำธรรมะมาชี้แจงแสดงในวันนี้ซึ่งอาศัยเหตุแห่งการบำเพ็ญบุญกุศลที่ได้ระลึกถึงคุณความดีของพระบูรพาจารย์และพวกเรามาแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทิตาคุณคือแสดงออกด้วยการกระทำบำเพ็ญบุญกุศลคุณงามความดีตามภาษิตที่อาตมาได้ยกขึ้นในเบื้องต้นว่า นิมิตตังสาธุรูปนังกตัญญูกตเวทิตาความกตัญญูกตเวทีนี่แหละเป็นเครื่องหมายแห่งคนดีเราประพฤติปฏิบัติธรรมเป็นเครื่องตอบแทนคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ถึงคุณของครูบาอาจารย์ของพวกเรานี่แหละการประพฤติปฏิบัติธรรมปฏิบัติเป็นสิ่งสำคัญเป็นสิ่งที่จะนำให้สิ้นสุดจากทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงคือการสร้างสติสมาธิและปัญญาเพราะฉะนั้นจงน้อมธรรมเหล่านี้แหละให้เป็นโอปนะยิกธรรมเข้ามาสู่ใจรู้ที่ใจแล้วก็ตั้งใจประพฤติปฏิบัติเจริญสติสมาธิและปัญญาให้ต่อเนื่องกันไปด้วยความไม่ประมาทจากนั้นไปพวกเราก็จะประสบพบทำอันแท้จริงและประสบพบความ
สุขโดยธรรมอันแท้จริงในที่สุดแห่งการแสดงธรรมะปฏิบัติก็เห็นว่าสมควรแก่การระเวลาด้วยอำนาจแห่งคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์และคุณของพระบูรพาจารย์ที่พวกเราได้เคารพเลี่ยมใสประพฤติปฏิบัติแสดงออกเป็นเครื่องบูชาของต่อครูบาอาจารย์ขอจงรวมเป็นพระเป็นกำลังหนุนนำให้บุญกุศลคุณงามความดีให้กำลังกายกำลังใจกำลังสติปัญญาให้เกิดขึ้นและให้พวกเราประพฤติปฏิบัติประสบพบธรรมะอันแท้จริงและในปัจจุบันนี้ก็ด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลคุณงามความดีจงได้สนับสนุนจิตใจหรือเป็นธรรมเครื่องบำรุงรักษาให้พวกเราท่านทั้งหลายได้มีความสุขกายสุขใจและให้สมประสงค์ตามความมุ่งมาตรปรารถนาในที่สุดเข้าถึงธรรมอันเกษมคือวิมุตติพระนิพพานด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิข้าที่ท่านได้ฟังจบลงไปนั้นเป็นการแสดงพระธรรมเทศนาเมตตาโดยพระครูเมตตากิตติคุณหลวงพ่อสมหมายอัตตมโนจากวัดป่าสันติกาวาสอำเภอชัยวานจังหวัดอุดรธานีค่ะกราบในความเมตตาของหลวงปู่ด้วยค่ะต่อไปนะคะจะเป็นการถวายผ้าถวายผ้าไตรและเครื่องไทยธรรมสำหรับวันนี้ที่จริงแล้วจะเป็นคณะของวัดธรรมเนียบธรรมนะคะซึ่งคงเพิ่งมาถึงนะคะก็ขออนุญาตให้ป่าช้าดงมาตาอุบลราชธานีเป็นตัวแทนนะคะขอเชิญคุณแม่ชีโกศีบัวเงินถวายผ้าไตรองค์แสดงธรรมเชิญค่ะคุณแม่คุณแม่ชีโกศีบัวเงินจากประชาดวงมาตาวแม้ท่านจะอายุเยอะแต่ท่านก็มาทำลงทานเนาะ3วันค่ะขอเชิญทางบ้านร่วมโมทนาด้วยนะคะสาธุต่อไปค่ะเป็นเครื่องไทยธรรมขอเชิญแม่ไพบูลย์เวชคงจากป่าช้าดงมาตาว อุบลราชธานีเช่นกันค่ะคุณแม่สองคนนี้ก็แม่ครัวใหญ่ก็มีแม่กำนันด้วยนะคะช่วงนี้ยังทำอาหารหลายๆอย่างค่ะขอเชิญทางบ้านร่วมอนุโมทนาด้วยนะคะสาธุค่ะจากนี้ก็ขอความเมตตาหลวงพ่อได้ให้พรอีกครั้งหนึ่งมีอีกนะอ้าวมีอีกชุดหนึ่งค่ะเชิญบอยค่ะเดินเข้าไปได้สาธุโอทนาค่ะต่อไปก็ขอรับพรจากหลวงพ่อเจ้าค่ะยะถาวาริวะหาปุลาปาริปุเรนติสากะรังเอวเมวะอิโตดินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิสตุ
สัมเภปุเรนตุสังกัปปาจันโทปนรโสยถามณีโชติรโสยถาสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีฆายุโคภวะอภิวาทนสิริสะนิจจังวุฒาปจายโนจัตตารโอธรรมาวทันติอายุวันโอสุขังภาลาสาธุค่ะกราบในความเมตตานะคะค่ะหลวงพ่อท่านให้ธรรมะตามความเป็นจริงนะคะซึ่งเราก็มีโอกาสน้อมเข้ามาในกายในใจท่านก็ยังให้กำลังจิตกำลังใจกับพวกเราค่ะครูบาอาจารย์ต่อไปเป็นการถวายทายธรรมจากทอดผ้านะคะทอดผ้าบางสุขุณและถวายทายธรรมจากและทอดผ้าจากจากเจ้าภาพค่ะเจ้าภาพเยอะเอาชุดเดียวใครที่มีบัตรเชิญค่ะเดินได้เลยนะคะนี่ทางนี้สุโขทัยไปยังแม่กำนันต้องให้แม่ชีนั่งและองค์ที่หนึ่งจ้ะเชิญเข้าไปนะคะเอาชุดเดียวไปเลยเข้าไปเลยเอาชุดเดียวเนาะค่ะเกินไหมคะเอาเข้าไปข้างในค่ะครบไหมแปดหรือว่าเกินไม่เกินนะเอาชุดเดียวถ้าพร้อมแล้วกราบค่ะเอาชุดเดียวค่ะเชิญท่านเจ้าภาพถือชุดไทยธรรมไว้ในมืออธิษฐานจิตแล้วเดี๋ยวค่อยประเคนพร้อมกันค่ะพุทโธธัมโมสังโฆประเคนค่ะสาธุเดี๋ยวอีกสักครู่นะคะชุดนี้แหละค่ะทอดผ้าไตรบังสุกุลตอนนี้จะเห็นว่าช่วงสวดพระพิธรรมหลวงพ่อเนี่ยจะภาพเยอะค่ะเพราะว่าหนึ่งจากครูบาอาจารย์ที่มาจากสาขาต่างๆแล้วก็นำญาติธรรมมาด้วยพร้อมโรงทานนะคะพร้อมโรงทานซึ่งมาเปิดกันอย่างเต็มที่เลยนะคะพรุ่งนี้ตำบักหุงจะปะกันหลายเจ้าเลยค่ะหมายถึงว่าตำส้มตำนะคะค่ะตอนนี้เจ้าภาพที่ได้รับผ้าไตรแล้วนะคะอธิษฐานจิตพร้อมๆกันแล้วเดี๋ยวประเคนพร้อมกันนะคะเดี๋ยวทอดผ้าพร้อมกันค่ะตั้งใจพุทโธธัมโมสังโฆค่ะทอดผ้าเลยค่ะแล้วปล่อยมือค่ะสาธุนานิจวัตสังฆาลาสังฆาทั้งหลายไม่เที่ยงโนอุปาทวยธรรมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาชิตวานิโรชันติเกิดขึ้นแล้วยอมดับไปเตสังอุปสมุสุโคความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุสาธุกราบพระแล้วออกมารับพรด้านนอกนะคะออกมาได้ทั้งด้านซ้ายด้านขวาค่ะกราบอนุโมทนาค่ะที่เห็นนี่ไม่ครัวเยอะเลยนะคะก็โมทนาค่ะแต่ละที่ครูบาอาจารย์มาแล้วโรงทานมาด้วยถ้าไม่มีโรงทานมาท่านก็มาเป็นเจ้าภาพสวดบางทีก็ทำหมดครบทุกอย่างนะคะทั้งหมดเลยโมทนาด้วยนะคะค่ะ ขอเชิญเดี๋ยวเอาให้แม่ออกมาก่อนลุกขึ้นเดินเลยค่ะลูกขาท่านจะให้พรแล้วนะคะแม่ขาบนพระคุณเจ้าให้พรเจ้าค่ะยะถาวริวหาปุราปริปเรนิสาคลังห่วงห้ามที่เต็มย่อมยังสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใด
เอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกาปติทานิทานุทิทาแล้วในโลกนี้ยอมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิชิตังปฏิตังตุมหังขออิตภรที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิดปะเมวะสมีชนตุจงสำเร็จโดยชาพลันสัพเพปุเรนุสังกปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีสัพพิติโยวิวาชันตุความเจริญทั้งปวงจะบำราไปสัพพะโรโควินาสันตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภวัตวันตรายโยอันตรายามีแก่ท่านสุขีทีฆายุโกภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอาภิวาทนสีลิสนิจังพุทธาปจายโนจัตตารโหธรรมาวาทันติอายุวันโนสุขังพลังขอสี่ประการคืออายุวันนาสุขาพละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิจด้วยประการราชนีแลอัฏฐาสิเมอากาสิเมยาติมิตาสคาจะเมเพตานังทักขินังทัชชาปุเพตกัมมนุสรังบุคคลมาระลึกถึงอุปการะอันท่านได้ทำแล้วแก่ตนในการก่อนว่าผู้นี้ให้สิ่งนี้แก่เราผู้นี้ได้ทำกิจนี้ของเราให้แก่เราผู้นี้เป็นญาติเป็นมิตรของเราดังนี้ก็ควรให้ทักษิณาทานเพื่อผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วในรุนังวาโสโกวายาวัญญาปริเทวนาการร้องไห้ก็ดีการเศร้าโศกก็ดีหรือร่ำไรลำพันอย่างอื่นก็ดีบุคคลไม่ควรทำทีเดียวนาตังเปตานมัฏฐายะเพราะว่าการร้องไห้เป็นตนนั้นไม่เป็นประโยชน์แก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วเอวันติทันติยาติโยญาติทั้งหลายยอมตังอยู่อย่างนั้นอายังจะโคทักขินาทินาก่อทักษิณานุปาทานิและอันทันให้แล้วสังคำหิสุปฏิทิทาประดิษฐานไว้ดีแล้วในทรงที่ขลาตังหิตายาจตานาโสอุปกาปติยอมสำเร็จประโยชน์เกื้อกูลแก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วนั้นตลอดกาลนานตามฐานะโสยาติธรรมโมจายังนิทัสสิโตญาติธรรมนี้นั้นท่านได้แสดงให้ปรากฏแล้วแก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วเปตานปูชาจักตาอุลาลาและบูชาอย่างยิ่งท่านก็ได้ทำแล้วแก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วพระอรหันต์จะภิกขุนมโนหุตปทินนังกำลังแห่งท่านภิกษุทั้งหลายชื่อว่าท่านได้เพิ่มให้แล้วด้วยตุมเหหิปุญญังปสุตังอนาปคันติได้บุญไม่น้อยท่านได้ควรควายแล้วดังนี้ภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลรับสารเอนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสทีพวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุครับตอนนี้ไปก็ขอเชิญแผ่เมตตาโดยพร้อมกันนะครับ
สัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอภิญญาปัจจาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นนี้เทอญเตรียมตัวคุกเข่ากับพระพร้อมกันนะครับ อะระหังสัมมาสัมพุทโธพระขวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกสิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังพระขวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบสวาคาโตภาคาวัตาธรรมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมกราบสุปฏิปันโนภาคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบมาตาปิตุคุณังอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาบิดามารผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบคารุอุปชายาจาริยาคุณังอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาครูอุปชาอาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบก็ขอเชิญกลับพระ